ชีวิตอยู่ชั่วช้าแล้วสะบทเต็มมีอยู่ว่าสัตถีวัสสะสัตสานิปริกุณนานิสัพพโสนิระเยปัจจมานานังกทาอันโตภวิสติแปลว่าเมื่อพวกเราถูกไฟไหม้อยู่ในนรกครบ 60,000 ปีโดยประการทั้งปวงเมื่อไรที่สุดจะปรากฏนะคำเต็มมีว่านัตถิอันโตกุโตอันโตนะอันโตปฏิคิสติตถาหิปกตังปาปังมะมะตุยหันจะมาริสาดูก่อนท่านผู้นิรทุกข์ทั้งหลายที่สุดย่อมไม่มีที่สุดจักมีแต่ที่ไหนเพราะว่ากรรมชั่วที่เราและท่านได้ทำไว้แล้วในการนั้นโสหังนูนะอิโตคันตวาโยนิงรัฐานะมานุสิงวะทันยูศีลสัมปันโนกาหามิกุสลังพหุงเรานั้นไปจากนรกนี้แล้วได้กำเนิดเป็นมนุษย์จักเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีศีลจักกระทำกุศลให้มากแน่อยู่ที่ว่าจมในรอบก็หกหมื่นขึ้นมาก็หกหมื่นลงไปก็หกหมื่นแต่เวลาโผล่ขึ้นมาที่จะมากล่าวคาถาเนี่ยทุกชีวิตจากเนี่ยที่เต็มบทเต็มบาทเนี่ยทางตอนนี้ไม่ได้ขึ้นทุกเดียวเท่านั้นลงเลยไม่ทันเวลาโผล่ขึ้นมาคือการโผล่ขึ้นมาเหมือนฟ้าแลบคือความทุกข์หายไปยานั้นนะเท่ากับฟ้าแลบแล้วปั๊บลงไปอีกอันนี้ก็เหมือนกันสะเนี่ยเรียกว่าสัตถีสัตสะอัตชานี่เป็นต้นดังที่แปลไปที่นี่อ่ะจะกล่าวเรื่องสัตว์นี่ก็ไม่จบยาวขึ้นมาแต่ว่าลงไปมันต้อง 60,000 ปีคือเผาลงไปเรื่อยถ้าอยู่นั่งอีก 60,000 ปีอยู่ก้นนรกเผาเหมือนกัน 60,000 ปีแล้วโผล่ขึ้นมาอีก 60,000 ปีก็จะมาถึงผิวนั่นน่ะผิวไฟนรกว่างี้เลยเราเข้าใจแล้วจะเลิกผิวไฟแล้วนี่ก็แยบเดียวเท่านั้นสะตัวเดียวเท่านั้นเราจะกล่าวให้เต็มบทเต็มบาทนี่มันกล่าวไม่ทันจมไปแล้วอันนี้ก็เหมือนกันโผล่ขึ้นมาก็นะเดียวสันใต้เดียวจมไปแล้วจมไปแล้วอย่างนี้อันนี้เมื่อได้รับความทุกข์ความทรมานนี่จึงได้เห็นโทษอย่างเต็มหัวใจพูดง่ายเรียกว่าที่สุดอันเนี้ยเรื่องของที่สุดแห่งทุกข์ของพวกเราจะมีที่ไหนในเมื่อพวกเราทั้งหลายได้สร้างแต่กรรมชั่วมากไว้อย่างนี้อธิว่า นัตถิอันโตกุโสอันโตเนี่ยอันโตแปลว่าที่สุดนัตถิเนี่ยคือว่าไม่มีแต่พวกเราทั้งหลายเมื่อเราสร้างแต่กรรมชั่วไว้มากๆอย่างนี้ เพราะฉะนั้นเวลาเราพ้นจากมรรคนี้แล้วคือว่าจะพ้นเมื่อไรก็ไม่ทราบละความก็ยิ่งต่อความพ้นเหมือนว่าจะมาในวันพรุ่งนี้ในหนังสือท่านบอกไว้ที่ตรงโลกอยู่นั่นน่ะตั้งถ้าพูดเราสรุปแล้วว่า 18,000 ปีนั่นน่ะเหมือนกับว่าจะมาความสิ้นสุดทางกรรมทั้งหลายน่ะ 18,000 ปีนั่นน่ะจะมาถึงในวันพรุ่งนี้เพราะความทุกข์เนี่ยทุกข์มากแล้วที่เห็นความดีทั้งหลายที่จะสร้างที่พ้นที่จะพ้นจากทุกข์เนี่ยเหมือนกับว่าจะมาถึงในวันพรุ่งนี้เวลาเราพ้นจากทุกข์นี้ไปแล้วเราจะรีบสร้างบุญสร้างกุศลให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มหัวใจเช่นเดียวกับเราที่ได้เห็นโทษทางทุกข์นี้การสร้างความดีของเราประหนึ่งว่าเราจะพ้นผลในวันพรุ่งนี้ว่างั้นเลยนะ 18,000 ปีนั่นเพราะความทุกข์มันเผามากขนาดนั้นที่จะพ้นจากทุกข์นี่กี่ปีจริงมันก็หยิ่มมากที่ในหัวใจเป็นเหมือนกับว่าจะพ้นในวันพรุ่งนี้แล้วจะสร้างรีบสร้างบุญสร้างกุศลในวันพรุ่งนี้นี่กระจายนะพวกเรานะนี่พวกที่ตกตรงนี้แหละนี่แหละไม่มีสองอ่ะคำพระอาจารย์พุทธเจ้าหรือว่ามีสองถอดออกมาจากนั่นเลยจากเห็นนั่นความทุกข์ความทรมานทั้งหลายพระองค์ได้ทรงเห็นหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพวกนี้จะมากล่าวคาถานี่ไม่นั่นจึงได้นำเรื่องนี้มาพวกสันนิโลกนี่เราก็จะเป็นถึงขนาดนั้นเราจะเป็นมนุษย์เพราะงั้นนี่เขาประกาศให้ทราบแล้วว่าเวลาพ้นจากแดนนรกนี้ไปแล้ว
เราจะรีบรักษาศีลภาวนาทำบุญให้ทานอย่างเต็มที่สุดท้ายเนี่ยแล้วมีความกระหึ่มประหนึ่งว่าความพ้นทุกข์ที่จะรักได้สร้างคุณงามความดีนี่เหมือนว่าจะมาถึงในวันพรุ่งนี้ท่านที่ถึง18,000 ปีพวกเราไม่ได้อยู่ในอย่างนั้นเราอยู่ในสภาพนี้จึงให้ท่านสาวก็จับเรื่องอุปสรรคมันจะมีอยู่ตลอดตามที่เคยพูดแล้วคุณคิดว่ากิเลสแล้วจะต้องขวางธรรมเสมอไปความชั่วจะต้องขวางความดีตลอดไปเมื่อเราจะกล้าทำความดีแล้วมันจะต้องขวางเราดูจิตของเราก็รู้แหละถ้าพอว่าจะสร้างความดีแล้วมันจะมีทันทีไม่มากก็น้อยจนกว่าว่าเราได้ผ่านกำลังของธรรมเราเคยทำอย่างไรมากทำฝ่ายนั้นก็มากเช่นเราเคยให้ทานนี่วันหนึ่งไม่ให้ทานอยู่แบบนี้คือความจะดีทีเนี้ยความไม่อยากทำนี่ไม่มาถึงเราแล้วเพราะกำลังเห็นทานของเรานี่มันเหนือกว่าจากนั่นก็ไปศีลจากนั่นก็ไปภาวนาภาวนาเป็นของยากเพราะกิเลสมันรู้แล้วว่าการภาวนานี่คือการที่จะกว้างสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยให้พ้นจากอำนาจของมันบุญจะเกิดขึ้นจากทานก็ตาม เกิดขึ้นจากศีลก็ตามจะไหลรวมเหมือนกับแม่น้ำสายต่างๆเนี่ยที่ไหลรวมลงทำรบใหญ่ภาวนานี่คือทำรบใหญ่ที่จะรวมแห่งกุศลทั้งหลายเราจะได้ทานมานานเท่าไหร่ก็ตามมากน้อยเท่าไหร่ก็ตามไม่มีปัญหาเรื่องจำไม่จำไม่สำคัญนั่นแหละจะไหลลงมาเป็นสายทางน้ำเลยน้ำแห่งบุญไหลลงมาสู่ทำนบใหญ่คือจิตตภาวนาศีลก็ดีทานก็ดีเนี่ยจะไหลรวมอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราจะภาวนาเนี่ยเราคิดดูก็รู้นั่นดูหัวใจแล้วนะให้ทานเราก็พอให้เราพอให้ในหัวใจเราอยากให้นั่นศีลก็ถอยบ้างขยับเข้าบ้างเข้าใจไหมล่ะคือขยับจะรักษาศีลมาขยับถอยบ้างไม่อะไรแต่เรื่องภาวนาถ้าปูดเดียวดีไปดูขาขาดนี่เจ้าของยังหลุดไปได้สบายขึ้นไปเลยไม่อยากภาวนาเข้าใจเปล่า มันยากเนี่ยคือว่าเพราะอะไรมันจึงยากนี่เนี่ยก็คือว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกอรหันต์ก็ดีท่านประมวลคุณงามความดีทั้งหลายลงสู่จิตตภาวนาหรือถอนเจ้าของออกถึงขั้นเป็นศาสดาของโลกก็ดีได้รื้อถอนจากโลกทั้งหลายออกจากสารโลกนี้เพราะความสิ้นกิเลสของท่านเพราะฉะนั้นการสิ้นความสิ้นกิเลสนี้จึงก็สิ้นจากจิตตภาวนารวมโดยที่รวมกุศลทั้งหลายมาลงถึงนั้นเป็นกำลังอย่างแรงกล้าแล้วก็หนุนให้พ้นจากทุกข์เพราะฉะนั้นกิเลสมันจึงสงวนมากตรงนี้จุดนี้เวลาเราจะภาวนานี่มันทำให้ถอยหลังปูดปูดปูดมีไม่ดีก็ภาวนามันอยากเอาหมอนมัดติดคอนี่ไว้เลยเวลากระดิกนี่ตูมเลยยกเลยเหมาะนี่ก็ไม่รู้ว่าพี่เดชมันกล่อมแล้วให้หมอนมัดติดคอให้รู้นะตรงนี้เราจะว่าเข้าใจว่าทำท่านเอาหมอนมัดติดคอให้คอสะดวกนะพี่เดชต่างหากฟังจำเอาอย่าสอนเลยทั้งหนาสอนตั้งแต่หัวจุดเท้าเข้าใจไหมสอนตั้งแต่หัวจุดเท้าจนกระทั่งหมดภูมิอย่างที่เราพูดไปทีนี้มีช่างก่อนบิณฑบาตก็จะสอนจะพูดให้ฟังเอาไปเนี่ยนี่ก่อนนะแล้วก็ย้อนมาอีกสอนหมดภูมิคือไงหมดภูมิไม่มีอะไรเหลือเลยในภูมินี่สอนตั้งแต่หัวจดเท้าทำสอนหัวจดเท้าไงก็เวลาจะใส่บาตรก็ดีฟังเทศฟังธรรมก็ดีอย่าใส่มัวนั่นสอนหัวแล้วนั่นจะอะไรแล้วเวลาใส่บาตรอย่าใส่รองเท้าอย่าใส่รองเท้าเสียความเคารพในทานในธรรมตลอดถึงท่านผู้มาบิณฑบาตนั้นท่านเป็นผู้มีศีลนั่นเนี่ยเรื่องลูกศิษย์จะถามคนบิณฑบาตถ้าเราโปรดสัตว์ท่านเป็นอย่างนั้นจริงเป็นประโยชน์แก่สัตว์โลกจริงองค์ท่านก็ไม่เสียองค์ท่านเป็นประโยชน์คนใดเข้าไปเกี่ยวข้องกับท่านก็เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นจึงให้รักษาความเคารพไม่ใช่แบบจะหาอยู่หากินวิ่งนู่นวิ่งนี่ขโมยนั่นขโมยนี่อย่างนั้นไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยท่านผู้เป็นอย่างนี้จึงต้องได้ทำความเคารพเคารพในทานนี่เป็นสำคัญมากอันหนึ่งเคารพในท่านผู้มีศีลมาบิณฑบาตนั่นด้วยจิตวิญญาณของท่านนั่นประการหนึ่งในครั้งบริการท่านไปโปรดสัตว์ในครั้งนี้อาจจะเปลี่ยนว่าสัตว์โปรดสัตว์จะสัตว์ปวดพระก็ได้แต่รับที่องค์นี้เสียอันนี้จะมายุ่งนี่เวลาไปท่านบำบินทบาทให้ถอดรองเท้าถ้าใส่รองเท้าเว้นมีข้อยกเว้นนะเช่นพวกทหารแต่งตัวเต็มยศของทหารเนี่ยตำรวจก็เอารวมไปด้วยกันแต่งตัวเต็มยศของตำรวจแล้วไม่ต้องถอดก็ได้รองเท้าถ้าใส่บาทก็ใส่ได้ในนั้นมีแม้จะฟังการฟังเทศก็เหมือนกันไม่ให้ถอดก็ได้เพราะอันนี้เป็นสิ่งจำเป็นของทางราชการบ้านเมืองอันอีกอันที่สองเป็นประเพณีของเขาที่เคยพกพิษะอยู่แล้วเช่นอย่างพวกพม่านี่พ
ฆ่าเขาโดยพวกพิศาเป็นประจำแล้วนั่นก็ไม่ต้องเพราะไม่เป็นเสียไม่เป็นการเสียความเคารพนี่เวลาสอนเราจึงไม่สอนว่าสอนตั้งแต่หัวจนเท้าจนกระทั่งหมดภูมิที่นี่รองเท้าเป็นยังไงวะคือสอนว่าให้ถอดรองเท้าแล้วก็วิ่งสมัครหน้าวัดเราเนี่ยหน้าวัดตะวันตกจะเอายกตัวอย่างมาทั้งหลายฟังวิ่งสมัครมาถึงหน้าวัดนั่นแล้วเขาก็ใส่รองเท้าใส่บาตรทั้งคนที่ตามติดตามมาเขาข้ามมาแล้วให้ถอดรองเท้าก่อนถอดรองเท้าก่อนเขาก็ถอดพอถอดแล้วเขาก็เสียดายเมื่อถอดรองเท้าแล้วยืนอยู่บนรองเท้าได้ไหมเขาว่างั้นนะฟังเนี่ยเขายังเสียดายเขาอยู่ว่างั้นเนาะเอาแอบกินจนได้เลยร่วมจนเรียนได้กินจนมาทั้งตัวหานที่กินมาแล้วถึงจะหยุดอาจารย์แม่นี่เราที่เรียนมันแอบกินคนกินอย่างนี้แหละเมื่อถอดออกแล้วมันยังขออยู่บนข้างบนอีกมันยังไม่ยอมตกง่ายนะที่เรียนนะอันนี้ก็ถอดแล้วจะยืนอยู่บนรองเท้าได้ไหมบอกก็แล้วคนที่เขาบอกแล้วยังไม่ตอบเรารีบตอบซะก่อนเขาบอกว่าถอดยืนอยู่บนรองเท้ายืนได้แต่ยืนไม่ได้แต่ปลารองเท้าเขาปลาหรือปลาได้เราบอกนี่เนี่ยจะว่าสอนหมดคุมเลยหมดคุมเนี่ยหมดคุมสอนเรื่องหัวจุดเท้าเข้าใจไหมหัวจุดเท้าเท้าคือรองเท้าหัวคือหัวพวกที่สาวบ้างใส่รองเท้าโอ้ใส่หมวกบ้างนั่นแหละเขาเรียกว่าเทศจนหัวจุดเท้าแล้วเรียกว่าหมดคุมหมดคุมเราเข้าใจนะอันนี้มาสองเที่ยวอีกก็เอาให้หมดภูมิอีกแหละหมดภูมิอยู่สอนเรื่อยนี่ก็ว่าเขามาถึงเรื่องทุสานโสเรื่องท่านอย่างนี้ทำกรรมด้วยความคึกความกำลังพวกนี้เป็นเศรษฐีแล้วลืมเนื้อลืมตัวด้วยความมีเงินมีทองเข้าของแล้วก็คึกตัวเกเรเฉพาะอย่างยิ่งการมีสมิธิจารย์ไม่เลือกไปว่าลูกใครเมียใครพอได้เอาเพราะเงินมีมากจะเอาได้ท่าไหนเงินหวานเข้าไปตรงไหนมันมีอำนาจมากเข้าใจไหมหลังลายนะมีอำนาจมากหลังลายนะวานเขาไปไหนก็วานเขาไปตอนนี้เอาเราดูสิเขาก่อไผ่ก่อนนี้ให้หน่อยนะเราจะให้1,000 บาทเท่านั้นเหรอนะก่อไผ่ก่อนแล้วเสร็จอยากจะว่าคิดการเยอะเท่านั้นนั่นหลังลายเขาไปตรงไหนอันนี้คนเมื่อมีเงินแล้วมันก็ลืมตัวอย่างนั้นก็พูดตัวชาละโมกเขาไม่มีธรรมถ้ามีเงินด้วยมีธรรมด้วยเงินทั้งหลายนั่นเป็นสมบัติที่มีคุณค่ามากเพราะใจมีคุณค่านำเงินทองเข้าของที่เป็นสมบัติของตนนั้นเอาไปใช้เป็นประโยชน์ทั้งหมดเนี่ยถ้าใจเป็นประโยชน์ถ้าใจมีคุณค่าที่อย่างเดียวสิ่งทั้งหลายก็กลายเป็นของมีคุณค่าอย่างตามหมดถ้าใจเสียที่อย่างเดียวเนี่ยฟังที่ว่าเงินนั่นแหละค่าพวกนี้น่ะเป็นพวกเป็นเศรษฐีเศรษฐีพบพระสมภพก่อนก็ไปเอกขณิตไปยังอะไรพูดไม่ถูกนะจนกระทั่งถึงขนาดนี้พอตายแล้วก็ลงมาโลกตรงอยู่ข้างปานนี้แหละนี่พวกเศรษฐีไม่ใช่ธรรมดานั่นเนี่ยนี่พวกเศรษฐีพบพระก็คนที่มันกันต่างคนต่างเรียนตัวบวกกันเข้าไปใหญ่เลยแล้วก็ตกนรกนะให้พระคนกล้าหาญคนนะก็มีสุนิชาจารย์จะมองดูหน้าเมียจะมองดูหน้าผัวนะมันเป็นนี่กับหมาชุดเดือน12เขาจะไว้หมาเดือน12ก็เหมือนพวกเราที่เป็นอย่างนั้นแหละใครเป็นอย่างนั้นเราไม่นับคนในบัญชีนะพระพุทธเจ้าก็ไม่นับเมื่อพระพุทธเจ้าไม่นับคนในบัญชีเราจะนับยังไงส่วนมากพวกนี้แหละถึงเป็นเราต้องจำนะเราอยากคืบอยากขนองเป็นเกลือเกินผลให้มีขอบมีเกศมีผลไปไหนถ้ามีศีลมีธรรมติดตัวไปถ้ามีศีลมีธรรมติดตัวเท่ากับเรามียาป้องกันตัวมียารักษาตัวไปด้วยเจ็บท้องปวดศีรษะเรารับทานยาหายไปหายไปนี่เหมือนกันเมื่อมันจะพูดความเสื่อมช้าละมกยังหาต่างๆให้เอาศีลธรรมเข้ามาสกัดมาเหยียบเบรกห้ามล้อห้ามล้อห้ามล้อเราจะไปด้วยความปลอดภัยไล่ทุกข์ทั้งหลายเนี่ยคนความมีธรรมเป็นแล้วแต่คาถาย่อมาให้พี่น้องฟังวันนี้ท่านมหาท่านเอาคาถาเต็มบทเป็นหมายมาให้แล้วท่านจำเอาเวลานี้เราไม่ใช่พวกผู้ชายนะโสนะพวกคนสมบูรณ์แบบรู้จักศีลจักธรรมตั้งใจพูดปฏิบัติจะยากลำบากขนาดไหนตกนรกมันหนักขนาดไหนเรียนถึงกับว่าจะพ้นทุกข์อีกนานเท่าขนาดไหน ก็เหมือนว่าจะพ้นทุกข์ในวันพรุ่งนี้จะได้ทำบุญให้ทานแก้อันนี้เราถึงโทษเต็มที่แล้วที่นี่เราจะท่าจะคุณงามความดีเพื่อเป็นที่มงคลแก่เราแล้วก็รับความสุขจนกระทั่งถึงบรมสุขพร้อมหน้าแห่งบุญแห่งกุศลนี่การจำเอาเราประมาทแล้ว ไม่มีทางนะเราจะหวังพึ่งใครถ้าเราประมาทก็คือเราทำลายเราเองประมาทก็คือทำความชั่วคนเราประมาทลืมตัวก็มักจะทำความชั่วเสมอไปถ้าไม่ลืมตัวแล้วจะมีความรู้วิชาขนาดไหนก็ตามทรัพย์สมบัติเงินทองมากน้อยขนาดไหนก็ตามจะเอ็นไม่โอนเข้ามาสู่ความดีของใจเนี่ย
และพาทำเงินแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งนั้นแล้วสมบัติเป็นทางนี่เรานี่เลยเป็นเครื่องหนุนเราหนุนเราเรื่อยเลยให้พ้นจากทุกข์เพราะใจเป็นอันดับแรกขึ้นเป็นผู้นำอันดับสองสมบัติเงินทองก็ขอเป็นเครื่องหมุนอย่างเราทำบุญให้ทานเนี่ยเอาอะไรมาทานเราก็รู้กันได้ใช่ไหมเอาอะไรมาทานนั่นแหละเครื่องหมุนเราออกมาจากหัวใจเราที่เป็นบุญบุญสนขนขวายมาอันใดที่ควรจะเป็นบุญบุญสนขนขวายมานั่นแล้วมาทำบุญให้ทานตามกำลังความสามารถเรานี่แหละมันหนุนสมบัติเราเนี่ยหนุนถ้าว่าจริงเราไม่เป็นไม่เป็นบุญบุญสนมันก็เอาสมบัติเรานี่ไปพลิกไปทำเสียซะเลยแล้วมาทำลายตัวเองตอนตามแล้วนะอันนี้เสียมากนะเสียเหนื่อยอ่ะเสียยอดพอละพอถึงว่าไงขมาหาให้พูดที่ข้างใจตรงไหนให้พูดตรงที่พูดมาเนี่ยสุดท้ายก็ดีดจนพ้นเลยพ้นอำนาจของมันเนี่ยของที่มันครอบเพราะฉะนั้นมันจึงพยายามที่สุดแต่เราไม่ค่อยทราบมันนะว่ามันแหลมคมขนาดไหนเรื่องของที่เห็นเนี่ยทำอะไรแล้วก็ตามมันจะแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปจนได้หรอพวกนี้พวกแทรกซึมแทรกซึมตลอดผมที่ดูยี่หย่อมที่ละว่าเนี่ยถอดรองเท้าแล้วนั่นก็ว่าถูกต้องแล้วถอดรองเท้าให้ยืนบนรองเท้าได้ไหมนั่นทำสิมันยังขออีกนั่นทางนี้ก็รีบปัดเลยทันทีเลยปัดมันจะขึ้นเหยียบหัวคนมันไม่เหยียบแต่รองเท้ามันจะขึ้นเหยียบหัวคนทางนี้รีบปัดเลยเราบอกว่าเหยียบรองเท้าเหยียบไม่ได้แต่โดนปลารองเท้าก็ปลาได้ระหว่างนี้นั่นคือตีหัวมือเองเขาใจมันขาดเราไม่ตีหัวคนเราตีหัวกิเลสกิเลสมันไปแย่งคนน่ะไปแย่งกินคนยักษ์กิเลสมันไปแย่งกินคนเราปัดออกเข้าใจไหมล่ะไม่อยากให้กินคนทั้งคนน่ะหนักกิเลสมันกินมันกินง่ายมันกินเร็วนะมันฉลาดมันเป็นนักภาวนาแท้มันยังเอาได้สบายสบายงานเวลานี้เคยพูดให้ท่านทั้งหลายฟังแล้วเรื่องการปฏิบัติทางด้านจิตภาวนาแหลมขนาดไหนกิเลสคงขนาดไหนเอาจนสุดความสามารถของมันมันถึงจะปล่อยให้มันม้วนเสื่อมันถึงไม่มีอะไรมาแน่เลยที่นี่มันจะแดงออกที่ไหนล่ะแดงนี่รู้หมดเลยเมื่อถึงขั้นที่สูงกว่ามันแล้วนะมันจะแดงออกในอากัปปิยาของผู้ใดของสัตว์ตัวใดที่เหลือประเภทที่มันเคยเหยียบย่ำทำลายอยู่บนหัวใจของเราเนี่ยมานานแสนนานแต่ไอหัวมันลงต้นหัวแตกกระจัดกระจายไปแล้วแล้วที่มันจะตัวที่มันยังอยู่มันจะครอบหัวใจของใครของสัตว์ตัวใดบุคคลผู้ใดมันแสดงออกด้วยท่าทางที่ยานใดทำไมมันจะไม่รู้ก็มันเคยฟัดกระยำกันในหัวใจของผู้ปฏิบัตินั้นแล้วจนกระทั่งถึงมันสิ้นซากไปนั่นทั้งนี้รู้ว่ากิเลสมันแหลมคมถ้าทำไม่แหลมคมกว่าไม่เหนือแล้วไม่รู้ทำไมก็ไม่รู้มันจะต้องขอแบ่งสรรปันส่วนได้พอรองเท้าแล้วยังขออย่างอยู่บนรองเท้าได้ไหมยังขออีกอันนี้มันก็โมโหสิมันเคยโมโหกับกิเลสมาแล้วไม่ได้ถ้าป่ารองเท้าก็ป่าจนได้นั่นก็เป็นเรื่องก็ขันดีเลยนะถ้าเราชี้นำเป็นเรื่องก็ขันก็ขันแต่เราพูดเราไม่ได้พูดด้วยแบบอำนาจของโลกนะเราพูดแบบเป็นธรรมแต่พูดไปพิจารณาเป็นธรรมก็อุ้ยหลวงตานี่ทำไมพูดอย่างนั้นวะวังก็พูดอย่างนั้นแล้วก็เรากลัวที่เหลือมันกินหัวคนมันงับมันไม่ต้องเคี้ยวกินเลยนี่ทราบว่าได้วันหลังมันก็ใส่รองเท้าไปห้ารองเท้าใจไม่ถ้าเราบอกว่าได้อยู่บนรองเท้าได้วันหลังโอ้ไม่เป็นไรท่านสบายไม่เป็นไรเราวันนี้ใส่ห้ารองเท้าก็ได้นี่ครั้งนี้มันจะปีนขึ้นไปอย่างนั้นนะพี่เดียร์ครั้งนี้จะมหาเมืองของมันน่ะมันจะปีนขึ้นมาเลยแต่พอตีขึ้นไปอย่างนั้นแล้วมันก็หมอกเลยแต่ระหว่างมันจะขึ้นใครไม่รู้นะระวังดีนะบอกลูกบอกหลานเวลาใส่บาตรเดี๋ยวมันจะปีนขึ้นหัวคนมันจะปีนขึ้นเหยียบสี่คนเออนั่นใช่ไหมเนี่ยเข้าใจแล้ววันมะรืนนี่จะไม่ได้เป็นสมบัติถึงหมู่บ้านนี้นะแต่วันพรุ่งนี้ยังจะไปอยู่แล้ววันมะรืนจะออกไปวิสบัติแค่นี้พอวันมะรืนนั้นวันที่สิบมันจะกลับเอาไปต่างคนต่างจะขึ้นนั่งเก้าอี้เฉยๆมันจะเถียงกันอยู่เรื่อยๆมันก็เถียงกันอยู่เรื่อยแล้วผมไม่เคยเห็นเถียงกันเลยไม่เคยเห็นกำลังภาวนาเลยที่จะคืนวันนี้นะเอาไปลองดูวันนี้จะนั่งไม่ต้องวันนี้ไม่เอามากเพียงแค่3ชั่วโมงกลัวจะไม่ถึง3ชั่วโมงโอ้ทำไมนานนักนั่นเอาแล้วนะขึ้นแล้วรู้เปล่าอย่างนั้นรู้ทำไมนานนักถึง3ชั่วโมงนั่นถ้ามียังไม่นั่งแล้วมันขึ้นแล้วรู้ไหมนั่นนั่นแล้วมันขึ้นอย่างนั้นแหละทำนี่บอกว่าวันนี้จะเอานั่งภาวนา3ชั่วโมงหรือเปล่านะนี่ฝ่ายทำนะวันนี้จะนั่งภาวนาถึง3ชั่วโมงโอ้มันนานเกินไปนั่นแย่แล้วนะรู้ไหมล่ะ
มันแย่มันนานเกินไปทั้งที่มันนั่งนานเกินไปแล้วนั่งเอาทีแล้วเราไม่ทันว่ะเอาที่อ้าวอย่าลืมนะหลวงคำพูดตะบวนเนี่ยอ้าวภาวนาไปถ้าไปเจอเขาแล้วยังไงก็หลวงตะบวนตายไปกี่ปีก็ตามจะกราบนะกราบตามหลังนะโอ้โหแต่มาทำพูดถึงตั้งแต่ก่อนเราทำดุเออจะไปดูเนี่ยมันจะกลับนะพอติดมันเข้าสู่ธรรมก็มันจะย้อนกลับย้อนกลับย้อนลูกศรกลับคำอย่างที่เราเทศดูตาเรากล่าวไปคนภายนอกเขาอาจจะไม่เข้าใจว่าโอ้พระวันนี้ทำไมถึงอยากฆ่าละมุนนักถูกดุ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 เช่นถูกเดียร์ตั้งนานขนาดนี้ความจริงเราขู่พระของเราต่างหากที่ขู่พระคือเขาขู่ที่เอกที่เราหัวใจพระต่างหากแน่เป็นดังชั้นอย่างนั้นเองพระอาจารย์ที่นี่เขียนไม่เป็นบางจะเป็นการเทศกันไหนไม่ทราบที่เทศจบแล้วคือเราดุพานว่าทางกรมไม่มีนะขู่พานะไม่มีทางกรมไม่มีที่ภาวนานะมีแต่เสือแต่หมอนเต็มตาด่างเต็มวัดหรือว่างั้นนะไอ้นี่คนทั้งหลายก็จะเข้าใจว่าไม่มีทางกรมแล้วเหมือนกับว่าเสือหมอนในตาด่างจริงๆเขาก็จะคิดงั้นเราจึงได้มาเขียนสุดท้ายนี้ว่าการที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่วัดป่าบรรดาไม่มีทางกรมแต่เป็นการเทศขู่พระต่างหากเราถึงบอกได้เลยคือบางคนจะไปเข้าใจผิดจริงๆเนี่ยเรื่องทางกรมนี้ว่าตอนแต่งยังไงเพราะท่านทำงานท่านทั้งวันเลยเดินกรมแต่ที่นี่ขี้เหร่มันต้องเลยขู่ตลอดไม่ขู่ไม่ได้ปลุกเรื่อยปลุกเรื่อยปลุกก็สารเรื่อยตีเรื่อยตีขี้เหร่ปลุกก็ปลุกทำนี่ได้แล้วบางคนจะนั่งถามทำไมพระป่าต่างตั้งยามาปฏิบัติทำไมท่านหลงปู่ถึงได้ดุนั่งหนานะถ้าเราจะได้ทราบก็เรามาเข้ามาหาหลวงปู่ที่วะแล้วก็บอกนี่แล้วเรื่องอะไรจะรู้เองก็บอกพอเราพูดแค่นี้เราไม่พูดมากเลยนะถ้าอยากจะทราบก็เข้ามาหลวงปู่ที่วะตั้งแต่เวลานี้ก็เริ่มอย่างนั้นนานแล้วบอกหลวงปู่เราจะออกไลน์ออกไลน์เพราะว่าถ้าสายอื่นเขาจะคิดอย่างนั้นจริงๆสายอื่นคิดจริงๆครับคือสายอื่นคือเราถ้าไม่ได้มาฟังที่หลวงพ่อก็คิดอย่างนั้นจริงๆแต่ยังไงจริงๆผมไม่พูดอะไรเนี่ยครับเพราะว่าเราเป็นตาข้อจะไม่มีทางกลมพอเราเทศอย่างนั้นหลวงพ่อนี่จะไม่คิดอย่างนั้นหรอกครับไม่คิดนั่นก็ครูเรียนไม่ให้ที่เรียนมันแทรกขึ้นมาได้เนี่ยคอยตีตลอดเวลาเนี่ยแต่ที่นี่พูดถึงเรื่องรองเท้าฟังเปล่าท่านฟังเปล่านั่นนะเราไม่ได้ดูคนนะเราดูอันหนึ่งที่มันแทรกขึ้นมานั่นต่างหากเนี่ยนะแต่เขาไม่รู้ตัวเขาไม่รู้ว่าอันนั้นคือความร้องขอของกิเลสมันขอนิดนึงไม่ได้มากมันเอาแค่นี้แค่ยืนอยู่บนรองเท้าเอาคือเมื่อถอดรองเท้ามาแล้วมันหมดหลังตอนนั้นใช่ไหมมันขออีกกันหนึ่งว่ายืนอยู่บนรองเท้าได้ไหมมันขอกิเลสมันขออีกแล้วบอกไม่ได้ถ้าป่าถ้าเขาป่าแล้วได้แล้ววะตีกิเลสมันตรงไปเข้าใจไปอ่ะแล้วคนบางทีคนก็อาจจะไปคิดถึงเรื่องอะไรว่าคนความหมายเราไม่ไปนู้นนะไปนี้ปั๊บเนี่ยนี่เหมือนกันเรื่องของการดูดาราเก่ายืนพระเดชในวัดป่าวันใจโอ้โหเป็นฟ้าดินถล่มไปเลยแล้วก็แปลนะวัดป่าวันใจมีแต่พระที่อยู่หนาด้วยนะถ้าเทศเสร็จแล้วนั่งเทศมงคลโอ้ยฟังนี่เหมือนกับคนตายนั่งเหมือนหัวต่อนะแล้วคนอื่นเทศไม่อยากฟังด้วยไม่ถึงใจหรอกเนี่ยฟังพวกที่อยู่หนาเพียงนั้นนะคนอื่นเทศไม่เอาฟังกันเลยนะภาพพูดตรงๆเลยไม่เอาฟังไม่ถึงใจหรอกนั่นก็พอเหมาะกันแล้วกับอาจารย์ก็อาจารย์ที่อยู่หนาลูกที่อยู่หนาถ้าเป็นถากไม้ฟาดที่ขวานหลุดมือผ้ามีแต่ไม้ก็โคตรงอเต็มวัดเต็มมาเต็มผ้าเต็มเรือนขวานก็จะเอาขวานอย่างว่าเนี่ยขวานอะไรไม่จะเอาขวานอย่างคมเนี่ยเอาขวานเป็นปุ่นฟาดขวานปุ่นที่คนโง่ต้องขวานปุ่นที่มันไม่คมถ้าคนจะเล่าขวานคมแค่เดียวก็ขาดสะบั้นไปเลยเราต้องก็เท่ากันกับลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็เท่ากันกับอาจารย์มันก็ฟัดกันพอดีเนาะขอนหลุดมือท่านหาเข้าใจป่ะไอ้ขอนหลุดมือเขาถากไม้น่ะทำไมมันกงอยู่แล้วจะไปถากอะไรถึงสมเด็จเอามาเทศไม่เหมือนเทศหลวงพ่อโอ้โหท่านเป็นสมเด็จนี่ผมไม่เคยได้ยินไงจะเอาล้อตาปลามาเทศสมเด็จได้ยังไงนี่หาพูดก็จะเข้าท่าว่ะนั่นแหละที่เจ้าวาดที่วัดท่านจะนิมนต์มาให้อบรมทุกปีผู้พูดถึงเรื่องเทศกับหลวงพ่อมันต่างกันมากไม่เหมือนกันไม่ได้มันติดเทียบไม่ได้มันเทียบไม่ได้แล้วคนหนึ่งหลวงตาบัวคนหนึ่งสมเด็จคนละขั้นHa ha ha.
ออกมาผมไม่เทียบกับพระหลวงพ่อนะผมจะผมฟังคนอื่นมันไม่จิตใจเหมือนอย่างหลวงพ่ออันนี้ท่านบอกเชื่อตามปริยัติตามแถวปริยัติเราก็เชื่อเราก็พูดตามความจริงก่อนท่านหนึ่งก็เป็นภาพปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นที่ผมว่ามันไม่เหมือนของหลวงพ่อเนี่ยนี่เราพูดตามความจริงคือท่านเป็นเทศภาพปริยัติเป็นล้วนหัวไปตามแถวปริยัติที่เราเทศภาพปฏิบัติแม้แต่เรียนปริยัติผมก็เรียนจนกระทั่งถึงเป็นท่านมหาแต่ขออภัยนะไม่อย่าจะว่าคุยเป็นเครื่องประกอบเฉยๆยกมันเครื่องประกอบผมเรียนมาจนเป็นมหาอย่างที่ท่านทราบเลยนะแต่เวลาผมแปลหนังสือเป็นบางบทบางบาทนี่ผมแปลแบบภาพปฏิบัติก็มีแปลแบบภาพคือแปลพยัคฆ์แปลอย่างนี้เราเข้าใจพอเราเรียนมาแล้วนี่แปลให้เต็มไม่เต็มหน่วยเต็มแอดตามเต็มธาตุยุทธปัจจัยก็ได้ใช่ไหมล่ะยกขึ้นมาจนกระทั่งธาตุยุทธปัจจัยตั้งยุทธขึ้นมาผมเลือกก็ได้นี่แต่เวลาเราเทศเราภาพปฏิบัติก็จะฆ่าที่เด็ดอาวุธชนิดไหนที่ที่เด็ดมันจะกลัวอาวุธชนิดไหนที่ที่เด็ดมันจะตายแปลแบบไหนแบบจะตีหัวที่เด็ดแกแบบไหนแบบที่จะตีหัวเราเนี่ยมันมีสองอย่างเนาะแกแบบที่จะตีหัวเราก็แปลว่าเราที่แกถูกตับถูกแสงว่ารับไอ้คุณเรียนมามากแล้วคุณได้กระดังที่พอแล้วท่านแบบแกที่จะตีหัวเข้าใจเปล่าแกกินหัวคือก็แปลมาแล้วเรียนรู้มาแล้ววิธีฆ่าที่จะฆ่าไงฆ่าอย่างนั้นนั่นฆ่าอย่างนั้นฆ่าอย่างนั้นที่เราทางลงทางลงทางแกเข้าอยู่ก็เมื่อสองวันหรือเมื่อวานวันไหนที่ผมเรียนสมหาชาตัวเอที่ไปที่โกนั่นน่ะก็นั่นเรายกตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยแต่ภาคปฏิบัติแต่อีกอย่างภาคปฏิบัติเองปฏิโกสามารถที่จะเรียกร้องคนอื่นให้มาดูได้ประธรรมของจริงนี่เพราะว่านั่นใช่หรือแต่ปฏิบัติเองปฏิโกคือสามารถที่เรียกร้องคนอื่นให้มาดูได้ทำของจริงกับเราว่างั้นอย่างที่อันนี้เราก็แปลแล้วก็เราเรียนมาทำไมจะแปลมาได้หรอก็ต้องที่แปลแล้วนี่ทีนี้ทางภาคปฏิบัติเองนั่นเวลาเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปเวลามาเจอกันมันไม่เจออย่างนั้นมันเจอกันยังไงไอ้ที่ปฏิโกคือถ้าทำนั่นแหละท่านสอนเราพอเราปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมของท่านแล้วท่านสอนเราว่าเอหิท่านจงย้อนจิตของท่านให้เข้ามาสู่ภายในนี้ดูตรงนี้ปฏิกะปฏิกะก็แปลว่าดูเอหิก็แปลว่ามาท่านจงมาคือท่านจงย้อนจิตของท่านเข้ามาสู่จุดนี้สู่ภายในนี้อริยสัจสี่อยู่ที่นี้ทุกสมุทัยโลกมรรคอยู่นี้มรรคผลนิพพานจะเกิดในท่ามกลางแห่งอริยสัจสี่นี่แหละความหมายว่างั้นท่านจึงว่าให้น้อมจิตของท่านพระธรรมท่านสอนเรานะไม่ใช่ว่าเราจะไปเรียกร้องคนอื่นมาดูเดี๋ยวมันจะเป็นท่านอาจารย์คนอื่นแล้วอย่าให้เราระบุเลยนะนี่เดี๋ยวนี้ดูท่านอยู่ในเครื่องนี้อย่างไม่ทราบละจากนี้ปรากฏชื่อนามมานานนั่นคุ้นกันมาตั้งแต่ท่านทั้งสามได้เจ็ดไอเราดูได้สองภาษาอย่างไรนะหนูรู้จักเมื่อท่านไปอยู่ทางท่านพระเวทตอนสถานที่อยู่นั้นเราบอกได้นะแต่องค์ท่านเราอย่าให้ระบุเลยท่านไปอยู่ท่านพระเวทท่านไปไข้มาเรียอยู่ที่นั่นมาเรียขึ้นสมองภาษาของเราเรียกว่าเป็นบ้าอย่างนั้นถึงไงไข้มาเรียขึ้นสมองเป็นบ้าพอหายจากไข้ใหญ่ๆแล้วบ้าเรื่อยๆมันก็ติดเลยดิแต่ท่านมีความเพลิดเพลินเรื่องหนึ่งในธรรมทั้งหลายท่านพูดแล้วท่านพูดแต่เรื่องอันต้องทำนะถ้าไม่เกี่ยวเราโล่งพอไปเจอใครที่กับบินธบาตในหมู่บ้านนะสิออกมาจากท่านพระเวทน่ะมาบินธบาตในหมู่บ้านบ้านนั้นชื่อว่าบ้านแจ้งรู้ขนาดเราเคยไปอยู่แล้วบ้านแถวนี้มาบินธบาตก็สะพายบาตรบินธบาตไปที่ไหนพอเจอคนที่ไหนสำเร็จแล้วยังสำเร็จแล้วยังเรื่อยอยู่เลยคือสำเร็จแล้วหันเข้าใจไหมล่ะคนไม่รู้เรื่องเขาก็งงก็สอนเขาจนกระทั่งจะไม่ฉันจังหันหนึ่งก็จะกลับถึงถ้ำบางวันจะเที่ยงแล้วนี่พวกญาติโยมเขารู้เรื่องของท่านตื่นโลกแล้วแล้วที่นี่ก็เลยกำทับกำชากันแนะกันบอกเวลาท่านถามคนนี้อย่าไปตอบท่านที่เลยนั่นเสียเวลาเวลาท่านเดี๋ยวท่านมันจะหันถ้าจะตอบไงนั่นคือท่านถามว่าสำเร็จอรหันต์ยังท่านบอกว่าท่านสำเร็จแล้วเข้าใจไหมองค์ท่านเองท่านบอกว่าท่านสำเร็จแล้วเพราะมาเรียกพาสำเร็จไม่ใช่ทำพาสำเร็จมาเรียกพาสำเร็จท่านก็บอกว่าจะมาสำเร็จแล้วนะว่างั้นนี่ไปก็นี่สำเร็จยังเขาตำข้าวคือตะก่อนมันมีเป็นข้อกระเดื่องนี่แล้วก็มีเครื่องนุ่งสียางทุกวันนี่นะมันข้อกระเดื่องเขาก็ตำข้าวอยู่ตามบ้านตามเมืองเขาพอไปก็บึ้งก็ไปหาเขาเลยนี่สำเร็จยังสำเร็จยังหัวเขาก็ไม่รู้หรือสำเร็จอะไรก็สำเร็จอะไรหันแล้วสิหัวโอ้ยยังไม่สำเร็จไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยเอาปฏิบัตินั่นออกนี่ไปนั่นออกนั่นไป
ข้อกระดองนั่นข้อกระดองนั่นสุดท้ายจะไม่ฉันไม่ฉันหันตามจะเชื่อมก่อนนี่พอเขารู้เรื่องแล้วเขากำทักกำตาให้เข้าใจมดในหมู่บ้านนะนี่พอจะบิดบาทผ่านไปเบ้สำเร็จแล้วสำเร็จแล้วท่านก็ผ่านไปเรื่อยสำเร็จแล้วนี่สำเร็จแบบนึงอาจารย์แล้วพูดเรื่องอะไรมันถึงมาหาสำเร็จแล้วเนี่ยเรื่องมันมีเรื่องประกอบกันนี่นะไอ้ปฏิโกเนี่ยถ้าเราทั้งที่เราก็ไม่รู้นะก็เหมือนอย่างมาเรียนเนี่ยเข้าใจไหมล่ะเราหาว่าเราสำเร็จทั้งที่เราไม่ได้สำเร็จนะนี่พอเจอใครก็เรียกร้องเขามาดูทำของจริงใครดูทำของจริงดูทำจริงนี่พระองค์จะกำลังจะเป็นบ้าเขาจะว่าอย่างน้อยนะกำลังจะเป็นบ้าถ้ามากกว่านั้นเขาก็พระองค์นี้เป็นบ้านานเข้าใจป่ะเนี่ยยิ่งไปเรียกร้องเขามาดูเลยทำของจริงตั้งแต่เรายังไม่เห็นเราเป็นทำของจริงของจริงเป็นยังไงยังไม่รู้เรื่องยังที่ไปเรียกร้องเขาดูให้มาดูทำของจริงแล้วเดี๋ยวเขาจะหาว่าบ้าเข้าใจป่ะล่ะนี่คนนี้เวลาเราแปลแบบทางภาคปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่เราเยอะยันทำลายปริยัตินะคือแปลให้สองภาคมีทั้งสันทั้งคมสิเวลาจะเอาสันลงก็ไต่ลงไปทางเวลาจะเอาคมลงคมแล้วปลายจิ้มหรือจิ้มไปสินี่มันมีหลายสันหลายคมที่คนจะใช้ประโยชน์ได้ทุกเนี่ยของมันแหละนี่ก็ไอ้ฮิปัจจุโกเราจะน้อมมาทางนี้ก็ได้คือพระธรรมท่านสอนเราเราปฏิบัติธรรมพระธรรมท่านสอนเราให้ท่านคือจิตของเราตามธรรมดามันต้องเถอต้องมองคิดนู่นคิดนี่ยุ่งไปข้างนอกไม่เข้ามาข้างในละท่านบอกว่าตรงน้อมจิตของท่านให้เข้าย้อนจิตท่านเข้ามาสู่ภายในสิเอหิคือให้น้อมจิตท่านเข้ามาสู่ภายในปัจจุโกดูภายในสิความหมายนี่อย่างนี้อย่างที่ผมแปลคนนี้คนที่เขาไม่เคยเขาก็จะว่าโอ้มหาจะเป็นบ้าอะไรอยู่อ่ะเพราะเราเป็นมหาใช่ไหมแล้วมหาจะเป็นบ้าถ้าเราไม่เรียนเขาหลงตามนี่กำลังจะเป็นบ้าอยู่นี่ไปหาโกหกเขาใหม่ละนี่ภาพปฏิบัติเป็นอย่างนั้นจริงเมื่อน้อมจิตเข้ามาได้สติปุ๊บน้อมจิตเข้ามานี่มันจะรู้เรื่องตัวเองทันทีเข้าใจไปนั่นเป็นอย่างนั้นเนี่ยนี่เราข้าวที่ว่าแปลเป็นยังไงนะมาข้างเขาเรียนข้าวเขายัดเป็นยังไงผมก็แปลเขาแล้วสักไหนล่ะนั่นแหละข้าวเขายัดแปลว่าอย่างนั้นแต่ข้าวเขาที่ว่ามันย้อนลูกศรเลยเข้ามาไม่ได้หมายถึงว่าให้ไปเรียกร้องคนอื่นเขามาดูทำของจริงในตัวของเรานี่เดี๋ยวเขาจะหาว่าเป็นบ้าเพราะตัวเองยังไม่รู้ยิ้มหาเรียกร้องเขามากับบุญกับบินสวัสดิ์ไปที่ไหนก็สำเร็จก็ยังไม่ได้ยังสิอย่างนั้นเข้าใจไหมทีนี้เวลาเราน้อมเป็นเรื่องของพระธรรมคือพระธรรมนั่นแหละสอนเราผู้ปฏิบัติดูเวลานี้จิตของเรามันเผลอมันมองไปโน่นไปนี่มันไม่เข้าสู่ทางอริยสัจท่านบอกว่าเอหิท่านจงน้อมจิตของท่านหรือย้อนจิตท่านเข้ามาสู่ภายในนี้เพื่อจะเห็นของจริงที่อยู่ภายในนี้เอหิปัจจุโกปัจจุกะปัจจุกะดูตรงนี้ว่างั้นนี่เราแปลว่างั้นนะเวลาปฏิบัติมันไปงั้นนะธรรมะงั้นไม่ได้ไปแบบเดียวนะเวลาห้าปฏิบัตินี่เราเรียกว่าเพียงเอกเทศเท่านั้นนะซึ่งมีความกว้างขวางที่จะรำมากว่ามีรายตนภาคปฏิบัติสิ่งที่ไม่เคยรู้สิ่งไม่เคยเห็นนี่ตอนเวลาไม่มีก็ตามที่เรียนไม่มีเวลาก็เห็นธรรมะไม่มีตำราก็เห็นก็รู้ที่เรียนไม่มีเวลาก็รู้ก็เจอกันก็ฆ่ากันได้ไม่จำเป็นจะต้องแบกคำพีไปฆ่าหรอกครับที่เข้าใจไหมตั้งแต่ที่เรียนจะฆ่าคนไม่เห็นมันแบกคำพีไปว่าเคยเห็นมันแบกคำพีไปแล้วพวกเราเนี่ยไม่เห็นมีคำพีแต่มันฆ่าวันนั่งค่ำเนี่ยอย่างนี้เชื่อไปล่ะก็เชื่อนี่จะบอกครับไปเชื่อแล้วอย่างจะไหนยังมันกี่กันนั่นเนี่ยงานวันนี้กี่กันนั่นกี่กันนั่นนะนั่นมันสี่กันเก่งกว่าอาจารย์ไม่เยอะอยู่นะโอ้นกวีก็พูดแล้วนี่จะพูดอะไรอีกนกวีท่านหาคงใช่ไหมดีนะนกวีคือเต็นกองพระเต็นกองอันนี้เราก็ตามไปชื่อเห็นกระทั่งทุกตัวคนนะมันสุดก็แหละไอ้นั่นน่ะน่าเสียดายนะถ้ามันได้ไปหาอย่างหลวงปู่มั่นนี่จะเก่งคนหนึ่งเหมือนกันเพราะจิตอันนี้จิตใช้ได้มากมายใช้ได้ไงคือจิตรวมประเภทนี้มันจะออกรู้จิตต่างๆเบื้องต้นก็ผิดบ้างถูกบ้างเป็นธรรมดาถ้าต่อไปความผิดความถูกก็จะถูกผูกปรับเจ้าของแล้วได้รับการแนะนำสอนจากครูอาจารย์ที่มีความชำนาญทางนี้มันก็จะแม่นจำได้สุดท้ายแม่นจำนี่แหละนิสัยจิตนิสัยจิตอย่างนี้แหละที่มันรู้พวกเปรตพวกผีพวกนรกอะไรจีพวกสวรรค์ท่านพรมเทวบุตรเทวราคือจิตประเภทนี้ติดไม่อยู่ประเภทนี้เริ่มซอกแซกพอจิตเริ่มสงบแล้วจะแสดงลวดลายออกมาเลยลวดลายของนิสัยจิตอย่างนี้จะออกรูปจิตต่างๆที่แรกผิดบ้างถูกบ้างเพราะยังไม่เคยให้คำถือความถูกนั่นแหละมันเป็นฟูปรับเรื่อยปรับเรื่อยปรับเรื่อยเข้าไปเหมือนเราเขียนต้องเขียนถือสะกดอย่างนี้ผิดสะกดอย่างนี้ถูกลบเรื่อยเขียนเรื่อยลบเรื่อยเขียนเรื่อยสะกดผิดสะกดถูกมันก็รู้ลบกันเรื่อยเขียนเรื่อยสุดท้ายมีแต่เขียนถูกอย่างเดียวนี่ของมันกัน
ความรู้อันนี้เวลามันเป็นที่แรกมันมีผิดบ้างถูกบ้างเหมือนเราเลือกเขียนหนังสือนะอันนี้ขั้นต่อไปมันผิดตรงไหนมันปรับข้อถูกก็ปรับผิดก็ปรับกลับก็ถูกให้ถูกแน่เข้าไปอีกสุดท้ายมันแน่เลยในปีประเภทนี้ที่ย่นธรรมะเลยนะแล้วพระองค์นี้องค์ที่ว่ามีนิสัยอย่างนี้ไปภาวนาอยู่ด้วยกันอยู่อำเภอภูเวียงนี่เราขั้นแก่นนี่แหละเขาไปภาวนาไปด้วยกันสามองค์อยู่ห่างกันภูเขาก็นั่งภาวนาไปดึกๆพอดีหกทุ่มเลยมันคึกคักขึ้นมาไงมันทราบว่าเขาจะของสำเร็จอรหันต์พระองค์นั้นน่ะองค์ปารุวินน่ะเขาจะของสำเร็จอรหันต์ก่อนควายมันไม่มีเท้าอยู่ควายลงไปในย่ามก็ได้กองยาหน้าเต่ามาก็เต่าว้าว้าขึ้นดึกดึกผ้าเดินกันดูผ้าเนื้อมีเหตุมีการอะไรเกิดขึ้นโอ้เต่าองค์เต่าวิ่งอยู่ห้องคืนนะไม่ได้จะไปร้ายผมทำเด็ดแล้วนั่นเห็นไหมผมทำเด็ดอรหันต์แล้วว่าอ้าวสังเกตว่าจิงก่อนต้องอยู่อ๋อก็มาด้วยกันต้องต่อยรู้เรื่องกันที่อยู่สุดท้ายข้าทั้งวงไปซุกซิบกันสุดท้ายสมัยข้าองค์นี้เลยมันสำเร็จเลยจิงต้องต่อยรู้อยู่ข้าองค์นี้แปลกนะนั่นข้าองค์ที่ถ้าท่านท่านที่ท่านจะเชื่อท่านไปเชื่อแล้วแปลกแล้วข้าองค์นี้เนาะวันนั้นท่านก็ไปดีใจจากกันทั้งวันเลยนี่ยังไงข้าองค์นี้เนาะอยู่ต่อยนกหวีเรียกว่าสำเร็จถ้าอาหารตรงไหนท่านต่อยนกหวีไม่เคยมีแล้วเอาอาหารตรงนี้มันพิจารณามาจากไหนแล้วแต่ต้องมีนั่นอาจารย์ท่านที่ทราบวิจารณ์กันนะแล้วนี่ก็พอตกคืนมาอีกคืนหลังนั่นที่นะเที่ยงคืนเลยอ่ะวิ่งคืนอีกเอาอยู่แล้วคืนอีกเป็นเช่นไหนต้องเรียนเก่าเนี่ยถ้าองค์เก่าเนี่ยยังว่าเอาอยู่แล้วสิสำเร็จขั้นไหนนั่นมันขั้นบ้าขั้นไหนก็ไม่รู้เลยแล้วพาท่านมาจะมาคราวนี้รู้สึกว่ามาแบบเขาอ่อนๆง่ายไม่ทราบยังไงมามันถึงขั้นบ้าขั้นไหนแล้วนี่ว่างั้นพานะตรงจมูกหัวเลยนั่นสำเร็จขั้นบ้าขั้นไหนแล้วนี่ท่านว่างั้นนะขั้นบ้าอะไรมันไม่สำเร็จตัวเองแล้วไม่สำเร็จเป่าทำไมเราก็เมื่อคืนนี่บัดเข้าใจจะของใช้กระเป๋าหมู่บ้านสั่งที่มันไม่สำเร็จก็ต้องเป่าซะเนี่ยถ้าองค์เนี่ยเห็นแต่กระทั่งตัวนะเราได้ดูลักษณะท่านอาจารย์ปู่เป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์ปู่แล้วตอนนั้นเราไปทำอยู่ที่วัดทุ่งสว่างของขายแล้วนายคนนี้แกก็มาจะอยู่ข้างแก่นจะสืบแล้วล่ะคนมานี่นะไอ้มันตอนนั้นท่านถึงเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเล่าเรื่องของคนนี้นะนี่ไอ้มันตอนนั้นจริงๆแล้วก็ได้ดูลักษณะมันโกงไปโกงมาคนซื่อมากซื่อจนเซ่อเนี่ยว่ามันเองนิสัยโกงไปโกงมาแล้วก็ดูลักษณะอ๋อจริงจริงเลยที่เป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยคนนี้แล้วก็จากนั้นยังไม่เล่านั้นนะมาเวลาจิตรวมมันออกเป็นดวงสว่างเหมือน ลูกมะพร้าวเนี่ยขนาดมันสว่างจ้าอยู่ต่อหน้าที่แรกท่านก็คงจะเอื้อมมือภายในจิตนะเป็นความปรุงเอื้อมมือแล้วแสงสว่างดวงสว่างเนี่ยมันก็ถอยออกไปท่านเลยลุกขึ้นตามนะนี่นะไม่รู้สึกตัวนะกำลังนั่งภาวนาอยู่นะลุกเดินตามเลยแสงสว่างก็ไปด้วยท่านก็เดินตามด้วยแสงสว่างขึ้นต้นไม้นี่ชื่อพระคืออะไรเนี่ยพระนี่แหละแสงสว่างขึ้นต้นไม้ท่านก็ปีนขึ้นต้นไม้ตามทั้งที่ภาวนาไม่รู้ตัวนั้นลุกขึ้นไม่รู้เลยนะตามแสงสว่างไปแสงสว่างขึ้นต้นไม้ท่านก็ขึ้นต้นไม้ตามเชียวพอขึ้นต้นไม้แล้วชะตากรรมของท่านที่จะไม่ขาดนะไอ้ดวงสว่างนะมันเลยหอวูบไปเลยจนรับสายตาท่านก็หมดหวังอันนี้พอย้อนจิตมารู้สึกตัวที่ไหนอยู่บนต้นไม้ก็ร้องไห้โหยลงก็แกนะจะเป็นไงโอ้ยผมตามแสงสว่างเลยแสงสว่างไปแล้วผมเลยลงไม่ได้เนี่ยโอ้ยนี่แหละนี่แหละที่มันผิดอย่างเงี้ยเข้าใจไปที่เวลาเรายังปรับไม่ถูกมันผิดอย่างเงี้ยเราเผลอเราตามไปเลยถ้าผู้ที่ปรับถูกแล้วจะไม่ยากอะไรการปฏิบัติต่ออันนี้นะเพราะฉะนั้นจึงต้องมีครูมีอาจารย์สอนวิถีจิตมันจะไปตามนิสัยใดก็ตามต้องมีครูมีอาจารย์ผู้ชำนิชำนาญสอนรู้จักวิธีปรับปรุงปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้แล้วก็มาผิดกลับไปแสงสว่างนี้จะมาย้อนทางเป็นประโยชน์จากตัวเองสว่างจ้าไปหมดเลยเนี่ยเอามาใช้ในทางที่อื่นไม่อยู่เหมือนก้อนตรงนี้สว่างจ้าไปหมดเลยนะเดี๋ยวมันถ้าเวลาไม่รู้มันก็แต่เพื่อเป็นทางหน้าธรรมะนี่มันเป็นความจริงนะเนี่ยเขาเรียกอะไรกรรมฐานซื่อกรรมฐานเซ่อนี่เนี่ยมันต้องมีหลายสันหลายคมที่การที่นะนี่เราพูดอะไรมาหากรรมฐานนี่
เอาละจบแล้วนะเหนื่อยอะห้าตันเลยห้าตันยังเนี่ยนี่นะห้าตันแล้ววันนี้แค่ห้าตันนะมันจะเก่งกว่าถ้าทำนักวีเลยห้าตันแล้วนะให้ก่อนดิยังไงท่านหามาไหมครับมาเสียเที่ยวเหรอไม่อยากถามว่าหรือว่าหาปูราตรีปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปปปติอิชิตังปฏิตังตุนหังคิปเมวะสมิชตุสัพเพปูเรนตูสังกปาจานโทปนาระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตมันตราโยสุขีชีพายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปจายโนจัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังอันนี้ดูยังไม่สมเจ้าของเลย